จารย์จะเห็นว่าคนเดือนตุลาเนี่ยก็ถูกมองว่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันแล้วเท่าที่เราเห็นก็คือคุยกันไม่รู้เรื่องนะตั้งแต่คุณทักษิณมาเนี่ยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นางหงากับสิงสนามหลวงก็คุยกันไม่รู้เรื่องบางครั้งด่าทอกันเสียๆหายๆอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นความคุยกันไม่รู้เรื่องของคนเดือนตุลาเนี่ยมันมีปัจจัยเงื่อนไขอะไรที่มากกว่าที่เราเห็นไหมคือบางอันก็เป็นเรื่องทฤษฎีครับใช่ไหมฮะเหมือนคนส่วนหนึ่งก็ยังติดทฤษฎีแบบเดิมๆบางคนก็เชื่อว่ามันเป็นทุนนิยมแบบทุกคนทักษิณเนี่ยดีกว่าเป็นศักดินาแบบอดีตนะนั้นโลกที่เห็นอยู่เนี่ยคือโลกที่เราต้องล้มศักดินาแล้วก็อะไรนะไปกระตุ้นให้ทุนมันพุ่งขึ้นไปนะฮะเพราะมันจะนำฝั่งรุ่งเรืองนะฮะแล้วก็ถ้าคิดแบบศักดินาเนี่ยมันล้าหลังมันขัดขวางพัฒนาการนะฮะนะไอ้นี่คือกลุ่มคนสมนึกคิดอย่างผมเนี่ยผมคิดตรงข้ามผมบอกว่าไอ้ทุนสมัยใหม่เนี่ยมันอันตรายกว่าเพราะว่าอะไรล่ะมันสามารถในการหากำไรหารายได้แล้วก็มันมีปัจจัยในการทำลายล้างสูงกว่ายุคเก่าเยอะนะฮะอันนี้มันทฤษฎีมันไม่ไปด้วยกันครับนะฮะมันก็เกิดประเด็นถกเถียงซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ได้ถกเถียงกันมันกลายเป็นการแยกฝ่ายแยกทางกันเองพอยิ่งมีการเข้ามาของคุณทักษิณเนี่ยข้อถกเถียงนี้ยิ่งซับซ้อนขึ้นไหมอาจารย์ใช่นะใช่แล้วก็มันไอการมองโลกเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับคือหมายถึงมันจุดการมองโลกคนส่วนหนึ่งก็ยังมองโลกค่อนข้างบวกครับบวกว่าโลกเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะพัฒนาการไปสู่อะไรสู่อารยธรรมรุ่งเรืองแบบตะวันตกนะฮะหมายถึงมันเราจะก้าวไปสู่ยุคอะไรนะยุคไฮเทคยุคหุ่นยนต์ใช่ไหมฮะเราAI อะไรต่างๆพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็โอ้โหเราจะสุดๆเลยนะฮะไอ้คนไอ้สายผมเนี่ยบอกว่าให้ระวังพวกนี้ทั้งหมดเพราะระวังหนักๆนะฮะเพราะว่าไอ้แผลของโลกาภิวัตน์เนี่ยมันไม่ใช่แผลเรื่องการเมืองมันเกิดขึ้นด้วยของระบบทักษิณทุกท่านแผลทางเศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมมันสูงมากแผลด้วยอันไม่กลัวคือหมายถึงยุคราคาพิวัติเนี่ยมันจะเป็นยุคซึ่งคนรวยกระจุกจนกระจายคือมันเกิดอภิมหาเศรษฐีไม่ขีดตระกูลของโลกนะฮะไอ้นี่คือรวยกระจุกจนกระจายไอ้ขณะที่คนทั่วไปเนี่ยนะฮะมันก็เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนหนักมากแล้วคนทั่วไปเนี่ยก็จะอะไรนะเป็นหนี้คือมันเศรษฐกิจมันกระตุ้นด้วยหนี้ใช่ไหมครับกระตุ้นทุกรอบเนี่ยคือเอาเงินใส่นี่คือเพิ่มหนี้กับประชาชนนะฮะอันนี้พอกระตุ้นไปเรื่อยๆเนี่ยลองคิดถึงภาพคนปัจจุบันเลยมันก็เป็นหนี้จนเละเลยหนี้จนทั้งไม่รู้จะทำยังไงครับพอเป็นหนี้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยหนี้มันก็จะล้นบางประเทศเนี่ยล่มละลายเลยเพราะว่านอกจากคนเป็นหนี้แล้วเนี่ยรัฐเป็นหนี้เพราะมันเป็นทำโครงการขนาดใหญ่ใช่ไหมฮะไอโครงการขนาดใหญ่ซึ่งมีคอร์รัปชันสูงนะฮะไอคนก็เป็นหนี้ไอนี่คือปัญหาหนี้ทะลักในระบบเศรษฐกิจนะฮะตามมาคือว่าพอปัญหาหนี้ตามมาเรื่อยๆเนี่ยคนมันจะเริ่มชะงักการบริโภคเพราะว่าไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปบริโภคไอนี่คือปัญหาเศรษฐกิจเมืองไทยปัจจุบันนะนี่ภาพอันหนึ่งภาพอันที่สองเนี่ยก็คือความฝันว่าเราจะไปวิ่งไปสู่ AI นะฮะ AI เนี่ยมีคำถามเยอะมาก AI เนี่ยจะเป็นยุคซึ่งไม่รู้มนุษย์จะอยู่ที่ไหนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องจักรมันจะเข้ามาแทนมนุษย์นะฮะแต่เหมือนมันเดี๋ยวนี้อัตราการขยายตัวของ AI นี่สูงเครื่องจักรมันเข้ามาแทนมนุษย์หลายอย่างด้วยกันหนึ่งก็คือว่ามันคิดเก่งกว่ามันมี Big Data เรื่องนั้นหมายถึงคุณใส่เข้าไปในหุ่นยนต์ข้อมูลมันมหาศาลมากเลยแล้วมันสามารถคิดได้เร็วกว่ามนุษย์นะฮะมนุษย์เนี่ยจะคิดได้ช้ากว่าคอมพิวเตอร์ไม่ว่าด้วยอะไรยิ่งพัฒนาการไปเรื่อยเท่าไหร่ช้าแต่ที่อันตรายอยู่ตรงนี้อันตรายอยู่ว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมาแทนที่คนจำนวนมหาศาล
คือมาถึงจากนี้ไปอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยคนในระบบการผลิตเนี่ย 70% ที่เคยอยู่เนี่ยจะตกงานเพราะว่ามันหุ่นยนต์มันแทนที่ได้กับหมดในเซอร์วิสก็แทนที่ได้ในบริการแทนที่ได้ไอ้คน 70% ที่ตกงานเนี่ยมันจะเอาไว้ไหนนะฮะมันก็จะไปกระแทกกับปัญหาคนจนกระจายคือจนอยู่แล้วเป็นหนี้อยู่แล้วตกงานอีกความเหลื่อมล้ำเหลื่อมล้ำจะรุนแรงมากแล้วมันรุนแรงมากเสร็จแล้วมันจะเกิดการปะทะกันสังคมข้างใหม่ระหว่างคนจนซึ่งไม่จนแบบสุดๆกับคนที่มันมีนะฮะนะหรือบางทีถ้าพูดไม่เกินไปนะมันจะเป็นสงครามระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์เหมือนในหนังเพราะคนรวยในการผลิตหุ่นยนต์ปัจจุบันเนี่ยมันสามารถผลิตอาวุธที่มันไม่มีไม่จำเป็นต้องมนุษย์เป็นคนบัญชาการครับมนุษย์หุ่นยนต์หรือไอ้พวกอะไรนะพวกโคลนใช่ไหมที่มันทำลายมันสามารถเข้าไปถึงแล้วก็ทำลายอย่างเดียวเลยนะไอ้นี่คือภาพอนาคตซึ่งอะไรซึ่งน่ากลัวอาจารย์ถึงได้บอกว่า16กับ61นี่โจทย์มันเปลี่ยนมันซับซ้อนขึ้นเยอะมันไม่ใช่เปลี่ยนธรรมดาเปลี่ยนเยอะคือหมายว่ายุคหุ่นยนต์เนี่ยคือยุคที่สิ้นสุดของระบบทุนนิยมโลกครับเพราะว่าระบบทุนนิยมโลกเนี่ยที่ผ่านมาจริงๆเนี่ยมันยืนอยู่ระหว่างคนใช้แรงงานกับนายทุนใช่ไหมฮะยุคหุ่นยนต์คือยุคที่คนใช้แรงงานเนี่ยมันกลายเป็นคนว่างงานครับมันกลายเป็นกองทัพคนว่างงานซึ่งไม่มีงานทำนะฮะมันก็เลยโจทย์มันเลยพลิกเป็นแบบที่คิดไม่ถึงว่ามันจะไอ้โลกที่เราเคลื่อนไปนะครับเนี่ยมันจะเคลื่อนไปถึงขนาดไหนครับยุทธศาสตร์ชาติของเราที่วางไว้20ปีนี่มันจะตอบโจทย์ของโจทย์ที่เปลี่ยนไปขนาดนี้คือยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันถูกคุมโดยแนวคิดที่เชื่อว่าโลกเนี่ยมันจะรุ่งเรืองขึ้นตามตะวันตกไปนะฮะตามตะวันตกไปครับนะแล้วก็แอบด้วยการพ่วงท้ายเศรษฐกิจพอเพียงครับแค่นั้นนะฮะก็เรายังคือหมายถึงว่าคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยในแง่ของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยที่คุมประเทศอยู่เนี่ยยังมองโลกาภิวัตน์ในแง่บวกนะฮะผมไม่ได้บอกผมมองลบนะครับแต่ว่าไอ้ต้องระวังด้านลบของโลกาภิวัตน์คือโลกาภิวัตน์เนี่ยมันสามารถสร้างความมั่งคั่งได้จริงๆครับมากมายมหาศาลจริงๆแล้วมันทำให้คนรวยรวยขึ้นจริงๆมันเกิดอินโนเวชันมากมายมหาศาลเลยในการผลิตในการอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันรวมศูนย์นะคนไม่กี่คนนะที่คุมทั้งหมดนะนะฮะแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะก้าวหน้าขนาดไหนเนี่ยมันรวมศูนย์ที่คนไม่กี่คนครับครับนะฮะแต่ว่าไอ้คนที่มันอะไรมันได้รับผลลบกับโลกาภิวัตน์เนี่ยมันจะเยอะมากโจทย์เปลี่ยนและปัญหามันซับซ้อนมากขึ้นแต่อาจารย์มองยังไงว่าสำหรับบ้านเราเนี่ยการเลือกตั้งครั้งต่อไปถ้ามีนะครับกุมภา62เนี่ยโจทย์มันวนกลับมาเหมือนสมัยปี16เลยสืบทอดอำนาจไม่สืบทอดอำนาจ ประชาธิปไตยไม่ประชาธิปไตยเลือกตั้งเผด็จการอาจารย์มองยังไงกับการที่โจทย์มันหมุนวนกลับหลายครั้งหนึ่งคือมันไม่มีคล้ายๆทุกพรรคการเมืองเนี่ยลองไปถามดูเรื่องมันมีนโยบายยุทธศาสตร์จริงๆในการแก้ไขปัญหาประเทศชาติหรือเปล่าครับนะฮะมันไม่มีนะนะฮะแม้แต่ว่าเศรษฐกิจปัจจุบันจะแก้ยังไงเนี่ยถามลึกๆเนี่ยมันก็ไม่มีนะอันนี้หมายถึงว่าแล้วมันโตไปยังไงมันโตด้วยการสร้างภาพครับหรือสร้างให้มันดูดีเมื่อสร้างภาพให้ดูดีเนี่ยมันเป้าหมายจริงๆก็คือเพื่อแค่การเลือกตั้งนะเพื่อแค่ชนะเลือกตั้งเพื่อชนะการเลือกตั้งทำยังไงก็ได้ให้ชนะการเลือกตั้งไม่ใช่แก้ปัญหาสังคมนะขอให้ชนะการเลือกตั้งไว้ก่อนอันนี้ทุกฝ่ายเนี่ยทุกฝ่ายนี่ก็คิดคล้ายๆกันนะครับครับ
คล้ายๆกันคนเดือนตุลาคนหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อกันละกันนะครับโพสต์ Facebook ในทํานองที่ว่า24กุมภาพันธ์61คนเดือนตุลาคนนี้เป็นคนที่ยังอยู่ในฝ่ายของทักษิณนะฮะ24กุมภาพันธ์62มันคือ14ตุลาในทศวรรษ2160 มีคนพูดอย่างนั้นเลยอาจารย์มองยังไงคือมันมองได้ไงมันขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์มันจะไปยังไงก็ได้เหมือนกับสมัยผมก็บอกว่าไอ้กปปส.เนี่ยก็เหมือนกปปส.เนี่ยใช่ไหมฮะเหมือนกระบวนการพลิกคว้าฟ้าแผ่นดินครับก็คนมันเยอะมากคนมันมหาศาลจริงๆนักเรียนแห่เข้ามาในกรุงเทพฯนะครับมันคือมันวิเคราะห์ไปยังไงก็ได้ให้ความสัมพันธ์ของบางสิ่งแต่ตรงนี้ให้ความสำคัญมากๆมันก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ใช่ไหมนะแต่ว่าจริงๆนะผมคิดว่ามันยังไม่ถึงหรอกไม่ถึงนะไม่ถึงมันไม่ได้ไปถึงไหนเลยมันยังวิ่งวนอยู่เนี้ยวิ่งวนอยู่ประชาธิปไตยไม่ประชาธิปไตยนะฮะคำถามเดิมๆนะฮะแล้วก็เปลี่ยนคำถามหรือยังอาจารย์ยังไม่เปลี่ยนนะฮะครับคือคนตั้งคำถามครับนะฮะเช่นผมคิดว่าคนตั้งคำถามว่าต้องปฏิรูปใหญ่นี่คนตั้งคำถามแล้วผมคิดว่าคนรู้ปัญหาอยู่เช่นต้องปฏิรูปทางการเมืองใช่ไหมเศรษฐกิจใช่ไหมครับต้องปฏิรูปการเมืองใหญ่เพราะมันคอร์รัปชันสูงนะฮะคนรู้คำถามอยู่บ้างครับแต่ว่าไม่มีคำตอบจริงๆว่าเอาก็จริงๆทำยังไงในรอบ2ปีที่ผ่านมาที่ตั้งกรรมการปฏิรูปเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเอาเข้าจริงมันยังไม่หาคำตอบไม่ได้แล้วว่าการเมืองเราจะปฏิรูปไปแบบไหนการเลือกตั้งเราจะปฏิรูปไปแบบไหนคือมันไม่ใช่ตรงนั้นเนี่ยใช่ไหมฮะหมายถึงว่ากินเราไม่เหมือนกับจีนมันมีพรรคการเมืองใหญ่ที่มีอำนาจเด็ดขาดที่จะดันแผนไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเองเนี่ยมันไม่มีไม่มีหมายถึงมันยังไม่มีฉันทามติร่วมกันอะไรมันอาจจะมีฉันทามติบางส่วนอยู่แต่ว่ามันเวลาที่ปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันลงไปเจอปัญหาแล้วมันตีกลับหมดอย่างเช่นเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นขบวนการซึมลึกมากจนทั้งพูดกันไม่เกินจริงนะระบบราชการเนี่ยคอร์รัปชันหมดครับนะฮะอันที่สองในนโยบายราชการคอร์รัปชันหมดเนี่ยระบบการเมืองก็คอร์รัปชันหมดนักการเมืองทุกคนเนี่ยจ่ายเงินเข้าไปขึ้นมามีอำนาจแล้วก็ต้องการเลยถอนทุนครับนะบอันนี้เมื่อมันหมดเนี่ยคุณจะจัดการยังไงคุณกวาดไปกี่รอบอ่ะมันเป็นทั้งระบบเหมือนกับไปจัดการตำรวจเนี่ยครับมันจัดการไม่ได้ใช่ไหมกระบวนการมันซึมลึกซึมลึกมากครับครับหรืออย่างคนบางคนบอกว่าประชาธิปไตยนี่ก็คือต้องเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนแม้แต่คำนี้ก็ยังเถียงกันมากเลยว่าส่วนร่วมนี่ขนาดไหนประชาชนคือใครประชาชนฝ่ายไหนอ่ะมันกลายเป็นฝ่ายไปแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะภาคใต้หรือภาคอีสานภาคเหนือหรือภาคกลางอะไรเงี้ยมันเป็นฝ่ายหมดใช่ไหมแล้วแต่ว่าประชาชนส่วนไหนคือประชาชนมันแตกเป็นกระแสมันก็ถูกทำให้แตกด้วยถูกทำให้แตกเพราะว่ากระแสศูนย์กลางมันแตกครับนะฮะมันเลิกมันเริ่มแยกทางเดินกันครับนะฮะมันก็เป็นสองกระแสที่มันว่ากันไปคือการทะเลาะกันของคนเดือนตุลานี่คือภาพสะท้อนของประชาชนโดยรวมทั้งประเทศเลยใช่ไหมครับอาจารย์คือคนตุลาคมก็อาจจะมีส่วนทำให้เกิดการขัดแย้งกันอย่างผมเนี่ยผมก็มีส่วนบางทีเราก็ไปเสนอทฤษฎีเสนอความเชื่ออะไรบางอย่างท่านจะคนเดือนตุลาจะล้างบาปตรงนี้ยังไงอาจารย์คือไม่เสนอก็ไม่ได้อยู่มันถึงบ้านเมืองมันต้องการหาคำตอบโจทย์มันคืออะไรและต้องแก้อย่างไรนะฮะมันก็ต้องมีโจทย์ที่เราต้องแก้อย่างไรนะฮะแล้วก็จะทำยังไงอันนี้มันบางทีบ้านเมืองมันถูกกระแสที่ผมคิดว่ามันถูกลากโดยกระแสทุนนิยมตะวันตกเยอะนะฮะครับอันนี้ถ้าเราไม่ตามไม่ใช่คำตอบง่าย
เราจะไปยังไงใช่ไหมฮะถ้าเราไม่ตามยุคอะไรเทคโนโลยีแบบอะไรจักรกลเราจะไปไหนอะอะไรคือคำตอบที่แตกต่างใช่คือเหมือนถึงว่าอย่างพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็คิดใช่ไหมตอนที่เกิดฟองสบู่แตกปี40ท่านก็คิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงครับก็อันนี้ก็เป็นคนหนึ่งวิธีคิดของท่านก็เสนอทางเดินของคนไทยซึ่งไม่จำเป็นต้องตามตะวันตกนะฮะอย่างผมเนี่ยผมก็คิดว่าเราก็ต้องเลือกดูให้ดีว่าจะไปทางไหนนะฮะถ้าเราตามตะวันตกจนเชิญไปตามอะไรสิ่งที่ตะวันตกเรียกว่าประชาธิปไตยนะฮะจนเกินไปอาจจะเกิดผลเสียได้ครับก่อนจะมีการเลือกตั้งกุมภา62เนี่ยไอ้คำว่าสืบทอดอำนาจภาพของถนอมประพาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงมีคนเป็นห่วงเรื่องความรุนแรงหลังการเลือกตั้งอาจารย์คิดว่ามันจะเกิดไหมครับมันเป็นไปได้นะหมายถึงโลกเนี่ยโลกมันพลิกผันแล้วมันต้องสว่างนิดหนึ่งคือมันพลิกผันแบบสวิงยังไงมันสวิงสุดไปด้านหนึ่งมันก็สวิงกลับมานะฮะกระแสปัจจุบันเนี่ยกระแสปัจจุบันเนี่ยมันเป็นกระแสคนซึ่งรู้สึกว่าทหารไม่ใช่คำตอบคือทหารก็มีอำนาจมาหลายปีแล้วใช่ไหมครับกี่ปีแล้วจำไม่ได้ตั้งแต่ปีก็คือหมายถึงหลังสุดนี่ใช่ไหมฮะยุคคสช.ใช่ไหมครับตั้งแต่ปี57นี่ก็ 4-5 ปีละมันคนเริ่มรู้สึกคำตอบไม่อยู่ที่ทหารกระแสนี่แรงนะมันแรงเพราะว่ามันมีกระแสเศรษฐกิจคือเศรษฐกิจเนี่ยมันระดับประชาชนมันถอยลงถอยลงเรื่อยๆถอยลงเรื่อยๆอันนี้โอกาสของมันเนี่ยมันจะเกิดการสวิงใหญ่ในช่วงที่มีการเลือกตั้งน่าสนใจอาจจะสวิงใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคนจับกระแสนี้ถูกเนี่ยแล้วตามกระแสนี้นะฮะคือมันถึงนักการเมืองนะเวลาไปพูดกับชาวบ้านเนี่ยไปสร้างเขาเป็นมิกมันก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลใครไม่รัฐบาลก็โดนหมดนะฮะกระแสนี้อาจจะแรงขึ้นในชุดการเลือกตั้งด้วยครับนะฮะอันนี้มันแล้วมันจะชี้ขาดผลเลือกตั้งด้วยมันตอบยากอันนี้ตอบยากว่าชี้ขาดแค่ไหนมันขึ้นกับกระแสมันรุนแรงแค่ไหนแล้วอยู่กับฝ่ายตรงข้ามด้วยมันจะตอบโต้กระแสนี้อย่างไรนะแต่อาจารย์เชื่อว่าความรุนแรงนี้มันมีโอกาสจะเกิดก็มันจะยุ่งกันตอนตั้งรัฐบาลตั้งสำเร็จตั้งไม่สำเร็จเสร็จแล้วจะเป็นยังไงต่อใช่ไหมตอนตั้งรัฐบาลเนี่ยจะมีส.ส.หนุนแค่ไหนแต่ว่าผมเป็นห่วงรัฐบาลอาจจะได้จากพรรคเล็กๆไอ้พรรคใหญ่ๆเนี่ยอาจจะไม่รู้นะมันก็จะมีประวัติศาสตร์กันมีแบบซึ่งยุ่งถึงพอสมควรอยู่รัฐบาลอาจจะมีฝ่ายค้านจำนวนมหาศาลอาจจะเกิดได้แต่มันจะคงจะยุ่งพอสมควรคือแม้เป็นรัฐบาลได้แต่ก็สถิตภาพก็มีปัญหามากมีปัญหามากนะฮะอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันมันเป็นไปได้รูปแบบปัญหาที่จะตามมาแล้วก็ไอ้ความรู้สึกอะไรนะเบื่อหรือไม่เห็นว่าทหารจะแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็ยังอยู่ต่อนะครับมันจะหนักขึ้นนะฮะนั่นก็อาจจะเกิดกระบวนการทางสังคมเดินกระบวนเรียกร้องให้อะไรนะให้รัฐบาลลาออกอะไรต่างๆนั่นสิ่งเหล่านี้เป็นเกิดขึ้นได้แล้ววาทกรรมสืบทอดอำนาจตอนนั้นมันก็จะรุนแรงมากมันก็จะรุนแรงขึ้นอีกถ้าเทียบ14ตุลา16พฤษภา35แต่กับปี62นี่มันจะแต่มันไม่เปลี่ยนไปไหนนะต้องระวังให้ดีนะคือมันหมายถึงว่าเอาอีกฝ่ายนึงขึ้นมามีอำนาจใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะคือมันจะกลับไปยุคประชานิยมการทุ่มเงินมหาศาลเข้าไปแก้ไขปัญหาแล้วก็มันอาจจะเกิดวิกฤตแบบคุณยิ่งลักษณ์เผชิญอีกกระแสประชาชนก็ออกมาต่อต้านกระแสคอร์รัปชันดิครับใช่ไหมฮะโลกมันเหมือนอยู่ในอ่างพายเรือในอ่างพายเรือจนในอ่างเรียบเลยไม่ไปไหนไม่ไปไหนโอ้ครับเราตั้งโจทย์ว่า14ตุลา16จนถึง
ปีนี้ปี2561เนี่ยเราผ่านมา45ปีเริ่มต้นถามอาจารย์ว่าเรามาถึงจุดไหนและเรากำลังจะไปไหนอันนี้ไอ้กำลังจะไปไหนเนี่ยผมคงพยายามตอบนะครับคิดหนึ่งก็คือว่าอย่าไปตามตะวันตกตามผมนะแบบของตะวันตกแบบอเมริกานะตะวันตกมันมีหลายสายนะต้องเข้าใจคือการพลิกทิศทางของประเทศเนี่ยมันพลิกไปได้หลายทางเศรษฐกิจพอเพียงนี่คืออาจจะเป็นโจทย์หนึ่งคำตอบหนึ่งเล็กๆนะแต่เขาซัสเซสนะก็ซัสเซสพอสมควรอยู่ยังมีคำตอบอื่นๆอีกซึ่งบางทีเราไม่ได้มองกันนะอย่างเช่นเรื่องกีนเรื่องสีเขียวนะทำไมเราไม่พุ่งไปสู่การปฏิวัติพลังงานใหม่พลังงานทางเลือกแสงเราเป็นประเทศที่มีแสงอาทิตย์เยอะพลังงานลมก็มีนะอันนี้คือการปฏิวัติพลังงานทำไมเราไม่สนใจการเปลี่ยนรถยนต์ทั้งหมดเป็นไฟฟ้าซึ่งเราทำได้เพราะจีนเริ่มเปลี่ยนแล้วนะเทคโนโลยีมันมีแล้วนะฮะอันนี้เรายังไปยืนอยู่กับรถยนต์ซึ่งใช้น้ำมันมหาศาลต่อปีเนี่ยผมไม่รู้คนใช้เงินกับน้ำมันไปเท่าไหร่นะเราเอาเปลี่ยนรถยนต์นี่ก็จะเป็นการปฏิรูปใหญ่ทางด้านพลังงานครับทำไมเราไม่ทุ่มเงินมาในแง่ของเศรษฐกิจระดับกลางระดับเล็กครับให้มันยืนอยู่ได้จริงๆนะเพราะว่าไอ้โลกเนี่ยมันแตกคู่ครับประเทศใดก็ตามทีซึ่งสามารถที่จะรักษาเศรษฐกิจระดับกลางระดับเล็กให้มันขยายตัวได้เนี่ยมันจะลดการแตกคู่ของโลกนะอย่างผมว่าจีนเองก็สนใจที่จะใส่เงินเข้าไปในที่ว่างซึ่งมันอะไรมันยังไม่เติบโตอย่างเช่นในชนบทนะเขาใส่เข้าไปเยอะมากทีเดียวนะทำไมเราไม่คือเรามีคิดเนี่ยคิดที่จะทำพวกนี้อยู่แต่ไม่ได้ทำเต็มที่ครับทำไมเราไม่เลิกไอ้เกษตรเคมีใช่ไหมซึ่งมันสร้างปัญหาเรื่องสุขภาวะมหาศาลครับเกษตรการเลี้ยงสัตว์แบบเคมีนะฮะยกเลิกทั้งหมดทำไมเราไม่ประกาศว่าเราเป็นประเทศแรกของโลกซึ่งทำเกษตรอินทรีย์ทำไมไม่ทำครับทั้งที่เราเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันจะมีราคาสูงกว่าเกษตรเคมีนะฮะนี่เป็นสิ่งที่เราทำได้แล้วก็พลิกประเทศเลยนะแล้วทำไมเราไม่ประกาศว่าเราเป็นศูนย์อาหารโลกซึ่งอาหารทุกอันที่เราบริโภคอาหารไทยแล้วสุขภาพแข็งแรงครับคือถ้าเราเอาอาหารใช่ไหมมาผสมกับสมุนไพรมันเป็นอาหารกับยานะฮะแล้วก็ถ้าการผลิตอาหารทั้งหมดของเราเนี่ยมันเป็นการผลิตแบบอะไรแบบไร้สารเคมีอาหารของเราก็เป็นอาหารสุขภาพเราก็เป็นศูนย์ของอาหารสุขภาพของโลกได้นะฮะทำไมเราไม่ทำการท่องเที่ยวที่เป็นการท่องเที่ยวสีเขียวครับทั้งที่ประเทศเนี่ยมันมีฐานมุมหลายจุดที่มันเป็นฐานวัฒนธรรมครับแบบโบราณบ้างแล้วก็ยังรักษาสภาพแวดล้อมได้ Eco-tourism นะคือเป้าหมายของการปฏิวัติมันทำได้หลายทางเป้าหมายใหญ่แทนที่จะไปออโตเมชันทำไมไม่พุ่งเป้าหมายใหญ่ไปสู่สังคมสีเขียวมันไปได้เหมือนกันครับมันไปเป็นแต่ว่ามันเลี้ยวคนเลี้ยวรัดเลี้ยวไปคนอาทิตย์กันนะฮะทำไมเราไม่ทำให้เทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยเป็นเทคโนโลยีแบบชาวบ้านครับนะที่อินเดียก็ทำกันนะคือพยายามทำให้เทคโนโลยีที่มันหุ่นยนต์หุ่นยนต์เนี่ยเราไม่ได้ต่อต้านเอามาใช้สำหรับชาวบ้านจริงๆนะเอาไปใช้สำหรับประโยชน์สำหรับเกษตรกรรมการทำงานนะฮะอะไรต่างๆพวกนี้มันเราใช้ได้นะแต่ผมนั้นต้องมีศูนย์ที่จะคิดครับเทคโนโลยีชาวบ้านนะจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นจริงเรื่องที่มีการพูดกันมามากแล้วทำไมเราไม่ทำเมืองสีเขียวกรุงเทพให้เป็นเมืองสีเขียวจริงๆทำไมต้องไปเพิ่มรถยนต์เพิ่มถนนเพิ่มอะไรมหาศาลเนี่ยขุดยังถึงแล้วขุดเด็กนะฮะขุดกันไปขุดกันมาแล้วก็รถก็ยังติดเหมือนเดิมใช่ไหมฮะไอ้นี่คือมันถึงว่า
โรคเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปอย่างเนี้ยมันไปอีกแบบหนึ่งได้ครับแล้วมันก็ก้าวหน้าได้ใช่ไหมฮะแล้วมันไม่จำเป็นต้องไปเป็นแบบตะวันตกจ๋านะฮะซึ่งมันผมว่าถ้าตามตะวันตกปัญหามันเยอะครับกว่าที่เราจะหาวิถีของเราเองที่เราเดินไปในแนวทางของเราเองที่เราควรจะไปอาจารย์รวมถึงประชาธิปไตยด้วยไหมครับเห็นมีคนชอบใช้คำว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆคือประชาธิปไตยตอนนี้ผมไม่ค่อยใช้เพราะว่ามันมีปัญหาคือการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นศูนย์ของประชาธิปไตยใช่ไหมครับแต่ว่ามันใช้เงินนะเงินมันตัวตัดสินใช่ไหมเอาตาช่างขึ้นมาตั้งเสร็จแล้วเอาเงินใส่เข้าไปแต่ช่างตัวเอียงแบบนี้แล้วมันจะเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงคือมันเป็นประชาธิปไตยของคนที่มีเงินเท่านั้นใครมีเงินก็ครองประเทศไทยครองโลกของสังคมครับนะฮะประชาธิปไตยมันต้องเอาเงินออกจากระบบการเลือกตั้งซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายครับนะคือความเท่าเทียมกันเนี่ยของอะไรของพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมองในแง่ของอะไรการใช้เงินผมไม่ได้บอกมันเป็นเศษการใช้เงินนะแต่ไม่ใช่การใช้เงินจำนวนมหาศาลก็มาแล้วก็ยึดประเทศโดยเงินหรืออำนาจของเงินตาครับแต่ว่าในขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ใช่คำตอบคืออำนาจนิยมรวมศูนย์อย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้การกลายว่าตอนนี้คนไทยเหมือนอยู่กับทางสองแพร่งหรือเปล่าใช่คือฝ่ายหนึ่งก็กลัวมันมีชีวิตคือหมายถึงว่าไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรนะคือคอนเซอร์เวทีฟเกินไปกับอะไรใหม่ๆมากเกินไปครับน้อยลงเนี่ยจะดีนะฮะอย่างเช่นเอาเช่นได้ทำแผน20ปีเนี่ยผมก็ว่าโอเคนะแต่ว่ามันทำโดยคนไม่กี่คนเหมือนกับอะไรนะพ่อแม่รู้ดีคุณพ่อรู้ดีคุณพ่อรู้ดีกำหนดมาหมดเลยว่าตัวคือมันอาจจะเป็นความหวังดีนะครับนะแต่ว่ามันไม่เปิดมันไม่เปิดกว้างนะมันไม่ได้ดมกำลังของสังคมจริงๆครับที่ช่วยเหมือนกันช่วยกันคิดช่วยกันทำไอ้นี่คือสิ่งที่เราไม่ได้ทำกันจนถึงตอนนี้เราก็ยังอยู่บนทางสองแพร่งใช่ระหว่างฝ่ายอำนาจนิยมกับฝ่ายใช้เงินในการซื้อผลเลือกตั้งสุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมว่าเรามาถึงจุดไหนเรากำลังจะไปทางไหนคือผมคงไม่ฝากอะไรเยอะหรอกเพราะว่ามันคือผมคิดว่ามันต้องเริ่มต้นใหม่ครับคือเริ่มต้นเนี่ยไอ้โจทย์ที่ต้องเข้าใจเนี่ยใหญ่เนี่ยคือโจทย์ของโลกครับว่ามันจะไปทางไหนแล้วก็โจทย์ของโลกใช่ไหมใช่ไอ้โจทย์เหล่านี้โจทย์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยอย่าไปมองมันในแง่ดีมองทั้งแง่ดีและแง่ลบครับที่พัฒนาการที่จะพาไปเนี่ยนะฮะอ่านโจทย์ให้แตกแล้วก็คิดยุทธศาสตร์ประเทศไทยใหม่ว่าเราจะไปยังไงนะครับนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับแล้วนักข่าวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ